หกนิสัยสู่แชมป์Let's talk about six, baby. Let's talk about you and me. Let's talk about all the good things and the bad things that may be. Let's talk about six. ประการที่หนึ่งก็คือการไม่ยอมแพ้และไม่หมดหวังคนส่วนใหญ่แพ้ใจก่อนแพ้จริงแต่คนที่จะประสบความสำเร็จจริงๆเริ่มต้นจากการชนะใจตัวเองครับและสิ่งนี้นี่เองที่ทำให้ลิเวอร์พูลเป็นเซ็กซี่ฟุตบอลเพราะพวกเขามีนิสัยที่ไม่ยอมแพ้หลายต่อหลายครั้งนะครับจึงเกิดเหตุการณ์ปาฏิหาริย์ขึ้นอย่างในปี2005นะครับที่เราได้แชมป์จากการพลิกชนะ AC มิลานนะครับยิง3ลูกรวดแล้วก็ไปชนะต่อเวลาด้วยการดวลจุดโทษในครั้งนี้ปีนี้ก็เช่นเดียวกันครับในรอบรองชนะเลิศฟุตบอลยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกเลขแรกครับโดนบาร์ซ่าตบมา0-3จนกระทั่งเฟอร์จิลฟานไดค์นะครับเขาก็ได้ให้สัมภาษณ์นะครับบอกว่าเราผิดหวังกับผลการแข่งขันบนสกอร์บอร์ดผมไม่คิดว่ามันสะท้อนว่าเกมเป็นยังไงนะแน่นอนว่ามันเป็น 3-0 ในตอนนี้และมีงานใหญ่ต้องไปทำต่อที่แอนฟิลด์แต่เราแสดงให้เห็นตลอดทั้งฤดูกาลว่าเราไม่มีวันยอมแพ้ดังนั้นเราแค่ต้องเชื่อมั่นเราต้องการทุกคนแล้วรอจะดูว่าผลมันจะออกมายังไงแล้วปาฏิหาริย์ก็เกิดขึ้นในเลกที่2ซึ่งไม่มีทั้งบ็อบบี้เฟอร์มิโน่ไม่มีโมซาลาแต่เรากับตบบาซ่าขาบ้านถึง4-0ปาฏิหาริย์ไม่ได้เกิดจากโชคดีนะครับแต่เกิดจากความพยายามครั้งแล้วครั้งเล่าการฝึกฝนอย่างต่อเนื่องซึ่ง DNA ความสำเร็จแบบนี้นะครับมันฝังอยู่ในลิเวอร์พูลมาช้านานเพียงแต่มันรอเวลาเบ่งบานในช่วงที่มันเหมาะสมและอย่าลืมนะครับว่าชัยชนะจะเกิดขึ้นไม่ได้ถ้าที่นั่นไม่มีการต่อสู้ประการที่2ก็คือไม่ทอดทิ้งใครไว้เบื้องหลังในฤดูกาลนี้นะครับ 2018-19 เนี่ยเราผ่านเหตุการณ์ต่างๆมามากมายช่วงพรีซีซั่นนะครับปรากฏว่าแดเนียลสเตอริจกับชากิรีนะครับตัวที่เพิ่งซื้อมาเนี่ยท็อปฟอร์มแล้วก็พีคมากๆขณะที่ฟาบินโยนะครับกับนาบีเกต้าใช้เวลาปรับตัวอยู่ประมาณครึ่งฤดูกาลหลังจากนั้นเกิดอะไรขึ้นครับกองหลังนะครับเราสลับกันเจ็บรอฟเล่นเจ็บโกเมสเจ็บนะครับแล้วก็มาติดเจ็บสลับกันดาหน้ากันเจ็บนะครับพอถึงช่วงมกราคมนะครับเรามั่นใจว่าฟูลแบ็ก2ข้างเราเนี่ยสุดยอดมากแล้วเราก็เลยปล่อยนาธานิเอลคลายไปให้กับบอนมัดยืมตัวหลังจากนั้นครับแบ็คขวาเราก็เจ้าหนูเทรนต์ก็มาบาดเจ็บคราวนี้ครับก็งานเข้าแต่การที่เราเล่นเป็นทีมแล้วเราไม่ทอดทิ้งใครนะครับในช่วงเวลานั้นเราสามารถจะผ่านเหตุการณ์และแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าไปได้เราจับท่านรองนะครับมิลเนอร์ไปยืนแบ็คซ้ายบ้างบางนัดเราก็จับฟาบินโยไปเล่นเซนเตอร์บ้างเอาไปเล่นแบ็คขวาบ้างการที่เราทำงานเป็นทีมเนี่ยครับมันทำให้เห็นว่าลิเวอร์พูลไม่ใช่ทีมของนักเตะคนใดคนหนึ่งแน่นอนบาร์ซ่ามีเมสซี่แต่ลิเวอร์พูลของเรามีทีมเวิร์กและถ้าใครจำกันได้นะครับในช่วงต้นฤดูกาลโมซาลาฟอร์มหลุดครับซึ่งหลายต่อหลายคนก็บอกครับว่าอยากจะให้พักโมซาลาแล้วให้โอกาสคนอื่นบ้างแต่เจอเก้นคอปมั่นใจในศักยภาพของลูกทีมครับสุดท้ายโมซาลาก็มาระเบิดฟอร์มในช่วงปลายซีซั่นซึ่งเป็นเวลาที่เรากำลังต้องการประตูพอดีนะครับหรืออย่างคนที่น่าชื่นชมก็อย่างเช่นมินโยเล่นะครับเขาก็แสดงสปิริตออกมาให้เห็นว่าถึงแม้ว่าตัวเองจะไม่ได้โอกาสในการเป็นผู้รักษาประตูก็ยังฝึกซ้อมเพื่อเป็นตัวสำรองที่ดีนะครับและอีกคนหนึ่งที่จะไม่พูดถึงไม่ได้ก็คือดิวอกโอริกิดิวอกโอริกิโดนปล่อยยืมตัวก็ไม่ยอมไปเกือบโดนขายก็หลายครั้งแต่ยังอยู่อดทนเพื่อพิสูจน์ตัวเองจากที่ใครๆมองว่าเป็นพระรองแต่ฤดูกาลนี้พอได้โอกาสลงไปในสนาม
กลับกลายเป็นตัวโจ๊กเกอร์ขโมยซีนเขาทำประตูสำคัญให้กับทีมทั้งในช่วงต่อเวลากับเอเวอร์ตันยิงประตูชัย2ประตูสำคัญในนัดพลิกนรกแซงบาซ่าและมาปิดท้ายเป็นตัวสำรองในนัดชิงยิงประตูตอกฝาลงให้ลิเวอร์พูลชนะสเปอร์2-0และกลายเป็นแชมป์ยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกเขากลายเป็นเจ้าของสถิติสุดน่าทึ่งของยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกประจำฤดูกาลนี้ด้วยผลงานโอกาสง้างเท้า3ครั้งทำได้3ประตูประการที่3นะครับไม่มีใจรั้งยังไงก็ไม่อยู่เมื่อตอนมกราคมปีที่ผ่านมานู้นนะครับคงจะจำกันได้นะครับฟิลิเป้คูเตนโยขึ้นบัญชีขอย้ายทีมนะครับเพราะว่าเขาอยากจะไปคว้าแชมป์ UCL กับบาซ่านะครับซึ่งเป็นทีมในฝันของเขาแล้วก็ย้ายไปด้วยค่าตั๋วสถิติโลกนะครับ142ล้านปอนด์และทางสโมสรของเรานะครับก็ได้นำเงินจำนวนนั้นนะครับเป็นที่รู้กันว่าเอาไปสมทบทุนในการคว้าตั๋วเฟอร์จิลฟานไดแล้วก็อาริสงเบเกอร์มานะครับซึ่ง2คนนี้นี่เองที่เป็นตัวเสริมสร้างความแข็งแกร่งให้กับลิเวอร์พูลอย่างชัดเจนในฤดูกาลนี้นะครับในชีวิตจริงก็เช่นเดียวกันครับหากใครสักคนมาทิ้งเราไปการร้องไห้ฟูมฟายไม่ได้ทำให้อะไรดีขึ้นสิ่งที่จะตบหน้าคนที่ทำให้เราเจ็บได้ดีที่สุดไม่ใช่มือหรือเท้านะครับแต่เป็นความสำเร็จของเราแล้วกลับไปบอกเขาเบาๆว่าขอบคุณนะที่ทิ้งกันประการที่4นะครับไม่ตัวที่4ก็คือไม่ลืมความผิดหวังการไม่ลืมความผิดหวังแต่เปลี่ยนเป็นพลังให้ลุกขึ้นมาสู้ใหม่มองข้างหน้ายังมีความหวังมองข้างหลังให้เป็นบทเรียนก่อนหน้านี้เจอร์เก้นคล็อปเคยพาทีมที่เข้าคุมเข้าชิงชนะเลิศถึง6ครั้งแต่ชนะเพียงแค่ครั้งเดียวปีที่แล้วทีมของเราได้เข้าชิงแต่เกิดความผิดพลาดจากผู้รักษาประตูเราก็แก้ปัญหาอย่างตรงจุดและล็อกเป้าชัดเจนแม้แต่โมซาลาศูนย์หน้าคนสำคัญของทีมก็ยอมรับว่าเขาใช้ภาพที่ตัวเองร้องไห้ในเกมนัดชิงแชมเปี้ยนลีกปีที่แล้วเพื่อเป็นแรงกระตุ้นก่อนลงสนามเขาเล่าว่าภาพนั้นเป็นภาพที่ไม่ได้มองมานานเพราะมันเป็นวันที่เลวร้ายที่สุดในชีวิตแต่ผมใช้มันเป็นแรงกระตุ้นให้กับตัวเองผมมองภาพนั้นแล้วก็บอกกับตัวเองว่ามันจะไม่มีวันเกิดขึ้นอีกไม่ตัวที่5ก็คือไม่ผิดคำพูดเจเก้นคล็อปนะครับเข้ามาคุมทีมเมื่อประมาณ3ปีกว่าๆ3ปีครึ่งที่ผ่านมานะครับตอนที่เขาเข้ามาลิเวอร์พูลอยู่อันดับ10นะครับแล้วเขาก็ได้กล่าววาจาไว้บอกว่าผมจะกลับมาพาลิเวอร์พูลเป็นแชมป์ภายใน4ปีปีแรกที่เขาเข้ามานะครับเขาก็พาทีมของเรานะครับเข้าไปชิงแชมป์ลีกคัพนะครับแล้วเราก็แพ้จุดโทษให้กับแมนซิตี้อย่างน่าเจ็บใจหลังจากนั้น3เดือนให้หลังนะครับ JK ก็พาลิเวอร์พูลนะครับพาเข้าไปชิงยูโรป้าลีกนะครับแล้วเราก็แพ้เซบีย่าไป1-3แต่ไอความน่าเจ็บใจที่สุดก็คือในปีที่แล้วนะครับที่เราจำกันได้เราได้เข้าชิงกับเรอัลมาดริด1วันให้หลังคล็อปกับเพื่อนๆของเขานะครับก็ได้ไปร่วมร้องเพลงด้วยกันหนึ่งปีให้หลังผ่านไปนะครับเจอกันครับเราก็ทำตามสัญญาขอเวลาอีกไม่นานแล้วถ้วย UCL ใบที่6ที่งดงามนะครับก็คืนกลับมาที่แอนฟิลด์ภ
ผ่านไป1วันให้หลังนะครับการฉลองแชมป์เจอร์เก้นคล็อปก็ยืนกับแฟนบอลกลุ่มเดิมนะครับในตำแหน่งเดิมแล้วก็ร้องเพลงอีกเพลงหนึ่งขึ้นมาเราจะเห็นได้ครับว่าสิ่งที่มีค่ามากกว่าคำสัญญาก็คือคำพูดธรรมดาแต่ลงมือทำและคำว่าไม่ประการที่6นะครับประการสุดท้ายก็คือไม่มีวันเดินเดียวได้สโลแกนของทีม You will never walk alone ไม่ได้เป็นเพียงคำพูดสวยหรูติดฝาผนังแต่มันเป็นค่านิยมที่ฝังไว้ในสายเลือดของ The Cop ทุกคนด้วยไม่ว่าทีมจะตกต่ำดำดิ่งขนาดไหนแฟนบอลก็ไม่เคยทอดทิ้งไม่ว่าทีมจะโดนยิงนำไปกี่ประตูเสียงเพลง You Will Never Walk Alone ก็ไม่เคยเงียบหายจนกว่าจะหมดเวลาสโมสรแห่งนี้แม้จะมีแฟนบอลมากมายจากทั่วโลกแต่ก็อยู่กันแบบครอบครัวช่วยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกันเมื่อมีอดีตนักเตะหรือแฟนบอลเจ็บป่วยก็จะมีการเตะนัดการกุศลระดมทุนให้และนี่คือนิสัย6ประการนะครับที่จะไม่เพียงนำความสำเร็จมาสู่ทีมฟุตบอลเท่านั้นแต่สามารถนำมาสู่ชีวิตจริงของเราได้เช่นเดียวกันสำหรับวันนี้นะครับชอบไม่ชอบประการใดสามารถที่จะพิมพ์คอมเมนต์ไว้ได้ใต้ล่างนะครับและสามารถที่จะเป็นกำลังใจให้เรานะครับกดติดตามได้แล้วก็อยากให้เรานำเสนออะไรพูดคุยกันได้นะครับวันนี้สวัสดีครับ